สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับนายโอวันนี้จะมาสอนเกี่ยวเรื่องการย้อมสีฟิล์มหรือคลิปวิดีโอของเรานะครับอันดับแรกนะครับเราก็ลากไฟล์งานลงมาที่ไทม์ไลน์เช่นเคยนะครับแล้วก็สังเกตสีทางด้านตัวพรีวิวดูนะครับว่าสีปกติจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวคราวนี้เราก็เริ่มมาเทสที่ตัวนะครับไปที่ VO Effect นะครับเลือกคำสั่ง Color Collector นะครับแล้วก็ลากลงมาใส่นะครับซึ่งในตัว Color Collector เนี่ยจะมี Present ให้เราเลือกอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะครับแต่ในที่นี้เราใช้ Reset to Done นะครับผมแล้วเราก็จะเห็นว่าจะมีโลมินไฮนะครับพวกกำหนดค่าต่างๆเหล่านี้อันดับแรกเราก็ลองกำหนดดูว่าจะมีอะไรลูกเล่นอย่างไรสีจะเปลี่ยนไปสังเกตได้ทันทีนะฮะค่าต่างๆนะครับเราชอบแบบไหนอะไรยังไงเราก็ลองกำหนดค่าเหล่านี้ดูนะครับผมแต่สีที่ผมจะมาจะเปลี่ยนนะครับนะครับโอเคต่อไปนะครับคำสั่งต่อไปก็คือ color curve นะครับลากลงมาโชว์กำหนดจุดตรงกลางเส้นนะครับโดยดับเบิลคลิกแล้วก็ลากขึ้นไปเพื่อเพิ่มความสว่างเล็กน้อยอันนี้ก็แล้วแต่ไฟล์งานนะครับว่าจะต้องการมากน้อยขนาดไหนถ้าจะต้องการให้มืดก็ดันลงล่างสว่างก็ไปทางข้างบนนะครับนะครับโอเคต่อไปที่ก็ไปที่ Gradient Map อันนี้นะครับปึ้งแล้วก็เหมือนเดิมลากลงมา Gradient Map อันนี้จะมากำหนดค่านะครับ0นี่คือโป่งส่วนเบอร์1นี่ลากมาตรงนี้กำหนดให้เป็นสีดำนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ลากมาประมาณนี้นะครับกำหนดให้เป็นสีขาวนะครับเอามันนะครับใส่แค่หนึ่งที่เราต้องการลงไปก็ลองขยับดูก็ได้ว่าเราจะชอบยังไงแบบไหนนะครับถ้าตรงนี้มันสว่างไปก็เลื่อนไปนิดนึงโอเคนะครับโหมดนะครับตรงโหมดให้เป็นที่โหมดนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปก็ไปที่โกลบแล้วก็ลากลงมาเหมือนเดิมนะครับใส่ค่าตรงนี้เราก็ลองเลื่อนดูก่อนว่าถ้าค่าคืออะไรยังไงนะครับถ้าใส่แล้วเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีฟุ้งเนียนสว่างขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ขอบภาพตรงขอบภาพเบลอเล็กน้อยนะครับก็ต้องเข้ามาที่ซอฟต์คอนทราสต์ลากลงมา
นะครับไปที่แถบเนี่ยนี่นะครับตาเลือกตรงนี้เป็นเบอร์นะครับเรากำหนดค่านะครับสัก30นี่ใส่ค่าแนวนอนกับแนวตั้งให้เท่ากันภาพวิดีโอเราก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอาไว้แต่งตามที่เราต้องการได้นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพรีเซนต์เอฟเฟกต์ที่เราใส่ในวิดีโอเนี้ยเราสามารถเซฟเก็บไว้ใช้งานในคราวต่อไปได้นะครับคราวนี้เราก็มาคลิกตรงปุ่มเขียวๆปลั๊กอินตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง save as นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับเสร็จแล้วก็โอเคคราวนี้เราลองมาดูกันพรีเซนต์ที่เราตั้งไว้ใช้งานนะครับเราสามารถที่จะนำมาใช้กับคลิปต่างๆได้นะครับโดยที่การคลิกตรงคลิปวิดีโอนี่ครับปุ่มอยู่ตรงนี้เอฟเฟกต์ปึ้งขอคลิกนะครับเลือกวิดีโอเอฟเฟกต์ที่เราเซฟเอาไว้นะครับเราคลิกที่โอเคค่าที่เราตั้งอะไรต่างๆก็จะนำมาใช้งานในคลิปต่อไปได้เลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูกันนะครับก็หวังว่าวิดีโอสาธิตที่ผมสอนนี้นะครับจะสามารถเอาไปใช้งานของเพื่อนนะครับไม่ได้มากก็น้อยหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็คือแล้วก็สามารถปรับแต่งค่าสีที่เราใช้งานได้นะครับโดยมีลูกเล่นโดยประมาณคร่าวๆที่ให้ไปนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ